ือจริงๆแล้วคนที่ดูหนังทั่วๆไปอะครับถ้าเกิดว่าเห็นหน้าหนังหรือว่าเห็นชื่อหนังประมาณนี้อะไรเงี้ยอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบขยาดไปก่อนอาจจะขยาดหนังอินดี้อะเพราะแบบเฮ้ยมันจะดูแล้วแบบสนุกไหมกลับบ้านแล้วเราจะต้องแบบเอาก็ไปคิดหัวแตกมากกว่าแบบเดินออกไปแล้วขำๆกินป๊อปคอร์นอะไรอย่างเงี้ยเปล่าแต่ว่าคือหนังไทยเฉพาะหนังไทยมันก็มีหลายประเภทนะครับมันก็มีหนังประเภทที่แบบว่าทำโปรดักชั่นแบบร้อยล้านแต่ว่าแบบตลกตีหัวเข้าบ้านแล้วเราออกมาจากโรงแล้วเราไม่ได้อะไรเลยก็มีแต่ว่ามันก็มีผู้กำกับที่ตั้งใจจะทำหนังบางประเภทขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องบางเรื่องแบบที่ด้วยวิธีแบบที่เราอาจจะไม่คุ้นชินกันซึ่งคือถ้าให้เอ่ยชื่อเนี่ยก็คงจะพอนึกออกอะไรเงี้ยซึ่งหนังของอันมันก็อาจจะเป็นแนวนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูยากแล้วมันก็ดูสนุกแล้วมันก็ได้แง่คิดอะไรบางอย่างให้เราเอากลับไปคิดที่บ้านต่อว่าแบบเฮ้ยมันอะไรยังไงหน้าอะไรเงี้ยซึ่งหนังประเภทนี้ครับคือพี่คิดว่ามันดูแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจก็ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังแบบรู้สึกว่าชีวิตเบื่อๆแล้วอยากจะมีดูงานศิลปะชิ้นนึงแล้วได้แรงบันดาลใจเลยกลับบ้านอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนึงที่น่ามาดูนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวๆเฮาหรือว่า TSF ด้วยใช่ป่ะดีครับเอสพลานาดถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวๆเฮาหรือว่าเอสพลานาดนะครับก็ไม่เสียเวลาแน่นอนไปดูกันนะ